วันนี้เสนอตอนแค่ไปซื้อข้าวไปเซ็งชีวิตจริงๆเลยมังกี่เดือนกี่ยามกี่ปีแล้วอ่ะไอ้ยังครับกี่เดือนแล้วมังกี่เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือนคืออะไรเฮียแหมที่ว่าปิดปากกากไว้อ่ะรับเด็กล้างลกล้างดุกฟุงรักทำความสะอาดลกไม่มีเด็กมาสมัครสักคงนึงมังไปไหนกันบอกไว้มังเครียดมังเครียดเดี๋ยวเฮียฮะเฮียจะบ่นเพื่ออะไรเอ้าบ่นแล้วมีอะไรดีขึ้นมาไหมเอ้าแล้วมังดีกว่าที่ว่าจะไม่พุ่งไม่บ่งไหมดีกว่าหายใจไปวางๆไหมอาเต้อยากระบายว่ามังเครียดเว้ยเครียดเออระบายกับผมไปสัก500 500เหรอลูกค้าเขาลูกค้าเขาแล้วไปเลยไปไปโบกมือสิโบกมือระวังระวังจับเลยเจ๊ไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ครับโอ้เจ๊สวยมากเลยเฮียครับเปียงประจำเลยนะเดี๋ยวเปียงเดี๋ยวเปียงนี่ไงไปไหนๆเนี่ยคนทุกคนทักแต่แบบนี้เนี่ยนิสัยเสียๆของเฮียเนี่ยไม่เคยที่จะเปลี่ยนเลยนะเนี่ยอะไรเฮียเฮียครับอย่าพูดอะไรเฮียก็เปียงอ่ะลือเปียงบ่อยมากเลยเปียงอะไรเห็นไหมเปียงลกอ่ะเปียงลกอ่ะเดี๋ยวข้างนู้นเดี๋ยวข้างสีดำเดี๋ยวข้างสีขาวเฮียก็พูดไม่เคลียร์โอ้โดนไปผัวงแล้วผมอ่ะขอโทษครับเจ๊ว่ายังไม่ได้ขยายความพอหลังขยายได้ทีเดียวว่าขอโทษบางทีมีอะไรไทยว่ารักใช่อะไรล่ะก็วันนี้นะเฮียนะทำให้ผมไม่เงียนคลิปนะเอาอะไรบ้างอ่ะเอาให้ดาวเดี๋ยวล้างรถดูดฝุ่นจกล้างดูดฝุ่นล้างดูดฝุ่นเครื่องสีครับเก็บรอยรักยิ้มให้ผมด้วยครับงั้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไปกินข้าววัดแป๊บนึงแพ้แล้วหิวจะตายเนี่ยไปอย่าไปถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเอ้ยไอ้ยังครับผมเรียบร้อยยังอ่ะเรียบร้อยแล้วเฮียเดี๋ยวอย่างงี้ไงเฮียไปซื้อข้าวให้ว่ากินหน่อยหลังวัดที่ยังเคยไปอ่ะอาหารรับสั่งอ่ะนะเออเดี๋ยวเฮียอะไรแล้วจะให้ผมไปไงนะรถจักรยานไงจักรยานเฮียด้วยนะเอ้าก็เร็วที่สุกแล้วมังเร็วที่สุกแล้วจักรยานไปนะเอ้ยโอ้ไม่มังเรื่องมากจังวะบอกก็ได้จบไอ้ยังอะไรเฮียอะไรอะไรทำไมลืมไปอย่างงี้ไปวะให้มันปั่นไปใช่ผมลืมบอกเฮียลืมเรื่องอะไรปั่นจักรยานไม่เป็นลือขี่จักรยานไม่เป็นเฮียจ้างผมแบกกันเป็นภาระทำไมล่ะเนี่ยฮะเราลือทำไมไม่บอกว่าว่าลือขี่จักรยานไม่เป็นเอาไม่รู้ไอ้เฮียบอกให้เอาจักรยานไปแล้วผมก็เอาไปอะเลยแล้วลือขับรถเป็นเป็นขับรถอะเป็นเอาครั้งนี้ไปเลยเฮียทำไมฮะคันนี้เหรอก็เอาครั้งนี้ไปมันจะดีเหรอเฮียเอาว่าเอาลูกค้าขับทุกวันเนี่ยได้เหรอเฮียได้ดิเอารถคันนี้ไปเออแล้วไหนเงินค่าข้าวแวะล้างอาคือมังขายของเก่าอ่ะมึงช่างกิโลขายแล้วเอาตังค์ไอ้เนี่ยไปซื้อข้าวให้วัวกินไอ้แวะร้านขายของเก่าใช่ขายขวดก่อนใช่เอาเงินที่ได้จากขายขวดไปซื้อข้าวใช่เฮียที่สุดยอด มันต้องรู้จักประหยัดเว้ยคิดได้ยังไงวะเออโดเอาขวดไปขายก็เอาขวดไปขาย เป็นพลังอีกอะไรไปโบกมือสิโบกมือระวังจับเลยอะไรไทยว่ารักใช่อะไรล่ะก็วันนี้นะเฮียนะทำให้ผมไม่เงียนคลิปนะงั้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไปกินข้าววัดแป๊บนึงครับผมเรียบร้อยยังอ่ะเรียบร้อยแล้วเฮียไปซื้อข้าวให้ว่ากินหน่อยหลังวัดเอาครั้งนี้ไปเลยได้เหรอเฮียได้ดิอะไรเรียกอะไรนักหนาเนี่ยของเขารสจัดมากเลยโอ้โหแต่อากาศก็ร้อนก็ธรรมดานี่มันเดือนอะไรล่ะเธอเฮ้อะไรเฮ้ยนี่รถใครล่ะคุณคุณน่ะรถใครอ่ะรถขับจากบ้านเขาช่องเขาดิเออโอ้ยพี่ก็ดูสักหน่อยสิไหนข้างไหนโอ้ยนี่ไงตรงเนี้ยเนี่ยเออมันก็เหมือนจริงอ่ะฮะเฮ้ยนี่รถเราเนี่ยใช่ไหมล่ะเหมือนไหมล่ะเอาเรียกก่อนมันยังไงกันแน่รถเราจอดนี้ได้ไงจัดการเลยนะพี่ดูสินี่รถเราใช่เลยพี่เก๋ทำยังไงเนี่ยนี่ก็มีฟรีหลอกรถกันด้วยเหรอไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องจัดการเลยพี่ฮัลโหลเฮียครับรถผมที่ให้ล้างเมื่อกี้เสร็จหรือยังครับ
น่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้รถผมอยู่ไหนครับเฮียรถก็ต้องอยู่ที่คาแคร์ที่ลืมมาล้างสิแล้วรถมันไหลมาหน้าร้านข้าวที่ผมนั่งอยู่ได้ยังไงเฮียมันจะอยู่หน้าร้านหน้าวักได้ยังไงว่าสั่งให้มันไปซื้อหลังวักเฮ้ยจะพูดอะไรนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮียมาหาผมที่ร้านข้าวเลยแล้วมาคุยกันมาดูนี่ว่าใช่รถผมหรือเปล่าได้ๆเดี๋ยวรีบไปนะไม่มีก็ผมก็นั่นเลยเฮียเอาทีละเรื่องจอดก่อนเรื่องอะไรอ้าวจอดดีๆอ่ะมันเรียดีที่สุดสำหรับว่าแล้วรถว่าหรือไม่เกี่ยวแต่รถผมเฮียต้องเกี่ยวทำไมอ่ะรถผมอยู่ไหนมันก็ต้องอยู่ที่ล้างว่าซีหรือล้างที่ขาแขวะใช่ไหมสาบานไหมนั่นนี่รถใครดูเลยแหมมันก็รถชาวบ้านเขามันจะเป็นรถใครแล้วชาวบ้านที่ไหนรถใครรถเฮียแล้วมาอยู่นี่ได้ไงตอบมันต้องมีใครขับมาลบแล้วตำรวจไม่ใครขับนี่เจ้าข้าวไม่เฮียลบก่อนเด้อเดี๋ยวไอ้หยังอุ้ยอุ้ยเอ้าเฮียมึงเอารถมาจอดนี่ได้ยังไงอะฮะเอ้าก็ไปซื้อข้าวให้เฮียไงว่าบอกว่าไปหลังวัดไม่ได้ให้มาหน้าวัดหลังวัดอะร้านมันปิดร้านนี้เปิดก็เลยแวะซื้อเฮียพอดีนี่ไงแล้วสรุปแล้วใจยังไงใครต้องรับผิดชอบรถผมมาอยู่นี่ได้ไงว่าจะรับผิดชอบได้ยังไงล่ะว่าไม่ได้เป็นคนขับมาไอ้อย่างไม่เป็นคนขับมาใครคนใช้คุณขับมาผมไม่เป็นคนขับแต่เฮียใช้ผมมาซื้อข้าวผมก็ขับไงนั่นไงเป็นความผิดของเฮียเป็นคนใช้เข้ามาแต่ผมไม่ได้ให้มันมาหน้าวัดให้มันไปหลังวัดไปที่ไหนก็แล้วแต่เฮียต้องรับผิดชอบเฮียเอารถลูกค้ามาขับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ว่าจะต้องรับผิดชอบไม่ต้องพูดเดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่องมาเป็นอย่างงี้ว่าเป็นเจ้าของคาแคร์นี่ว่าหิวข้าวว่าก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยขับรถอ่ะไปซื้อข้าวให้ว่ากินหน่อยถูกแล้วเอาซื้อข้าวก็แค่นี้เองแล้วรถใครรถขาวอ้าวนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังการที่เราเป็นนายจ้างใช้ลูกจ้างเอารถของผู้อื่นไปใช้ส่วนตัวเนี่ยมันถือเป็นการละเมิดต้องกฎหมายว่าผู้ใดจงใจนะฮะเอารถผู้อื่นไปใช้โดยเขาไม่ยินยอมเนี่ยดังนั้นถือเป็นการละเมิดลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยเรานะนายจ้างต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกจ้างเพราะเราใช้เขาไปซื้อของอ่ะเอารถเขาไปใช้อ่ะยินยอมไหมไม่ยอมต้องรับผิดชอบต้องจ่ายค่าเสียหายก็เขาถือเป็นการละเมิดเพราะเจ้าของก็ไม่ยินยอมเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ว่ารับทราบแล้วกันครับต้องใช้นะครับนี่แหละครับดูข้าโง่แล้วจะไม่เสียข้าโง่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยโยทำไมอ่ะเนี่ยครั้งที่สองแล้วนะเนี่ยเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะมันว่าพ่อชัดๆเลยว่าไงออกมาเคลียร์หน่อยดิเขียนด่าทำไมผมเขียนด่าคนที่เอารถมาจอดหน้าบ้านผมลุงเป็นคนจอดผมก็เขียนด่าลุงเลย